นี่นะครับอันนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็แห้งแล้วครับแห้งเรียบร้อยครับก็เป็นน้ํายาคอนแทคทินเนอร์นะครับก็จะเอามาใส่เลยนะครับแห้งแล้วเราก็เอาใส่เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชั่นเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำความสะอาดของตัววัดเซ็นเซอร์นะครับก็คือตัวแมทโฟเซ็นเซอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับตัวแมทโฟเซ็นเซอร์นี้มันจะทำหน้าที่วัดปริมาณอากาศนะครับว่ามีอากาศเท่าไหร่แล้วก็จะส่งตัวที่ค่าที่วัดได้นะครับไปให้ ECU นะครับ ECU ก็จะประมวลผลนะครับว่าได้อากาศเท่านี้ควรจะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เท่าไหร่ครับเพราะอากาศกับน้ำมันก็จะใช้ในการจุดระเบิดในการเผาไหม้นะครับก็สำคัญมากนะครับถ้าตัวนี้วัดไม่ถูกต้องนะครับในการจุดระเบิดในการจ่ายน้ำมันก็จะผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับถือว่าผมถึงบอกว่ามันสำคัญมากนะครับอย่างคลิปก่อนผมก็ได้แนะนำการใช้กรองที่ถูกต้องนะครับว่าเราควรใช้กรองชนิดไหนขนาดไหนเพราะมันมีความสำคัญมากครับถ้าเซ็นเซอร์เราวัดเพี้ยนการเผาไหม้การจุดระเบิดก็จะเพี้ยนครับทำให้ปัญหาที่ตามมาก็คือรถอาจเกิดควันดำอะไรต่างๆที่ตามมาอีกเยอะครับผมถึงบอกว่านี่ข้อสำคัญนะครับผมก็จะทำการถอดตัวนี้ให้ดูนะครับก็อุปกรณ์ที่มีก็จะมีแค่นี้ครับไขควงแล้วก็ตัวคอนแทคทินเนอร์ครับน้ำยาทำความสะอาดของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปบิดสวิตช์ที่กุญแจนะครับให้ไปบิดออฟสุดเลยนะครับแล้วก็ปลดกุญแจออกมาถ้าเป็นปุ่มสตาร์ทก็สต็อปไว้ที่ปุ่มสต็อปนะครับแล้วก็ถือกุญแจออกมาครับอันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือปลดตัวนี้นะครับนี่ครับปลดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแค่ไขควงนะครับในการหมุนผมก็จะใช้ไขควงนี่ครับในการหมุนออกมาแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับถ้าสำหรับใครบางคนนะครับถ้าไม่มีน้ำยาทำความสะอาดก็แนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกนะครับในการซับเอานะครับอันนี้ผมก็จะใช้น้ำยาฉีดนะครับตัวนี้หาค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะน็อตขนาดเล็กก็อย่าทำหายนะครับเก็บไว้ดีๆนะครับก็ปลดออกมาแล้วครับก็ระวังน็อตหลุดหายด้วยนะครับเพราะมันจะหาน็อตค่อนข้างยากน็อตขนาดเล็กครับนี่ครับผมปลดน็อตออกมาหมดแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีแค่นี้ครับอันนี้รถวิ่งอยู่45,000โลนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผงตัวนี้ก็พยายามใช้อย่าใช้กับไอเศษผ้าหรืออะไรเช็ดนะครับพยายามใช้กระดาษซับๆอันนี้ก็ถือว่าสะอาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำความสะอาดนะครับโดยการฉีดตัวน้ำยาคอนแทคทินเนอร์ผมครับนี่นะครับน้ำยาของผมใช้นะครับก็เราฉีดได้เลยครับเป็นน้ำยาทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วครับตัวนี้ฉีดไปเดี๋ยวก็จะแห้งเองนะครับก็ฉีด2ฝั่งครับนี่ครับก็ฉีดประมาณนี้อันนี้ก็รอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆแห้งเองครับนี่ครับนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประโยชน์ตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าอย่างใครถอดมาแล้วพบว่าฝุ่นเกาะเยอะก็ให้ทำความสะอาดกรองนะครับฝุ่นเกาะเยอะก็ให้เราหมั่นดูกรองถึงย้ำถึงเรื่องกรองอากาศสำคัญมากครับนี่ครับตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับวัดอากาศนะครับที่ผ่านกรองมาแล้วนี่นะครับอันนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็แห้งแล้วครับแห้งเรียบร้อยครับก็เป็นน้ำยาคอนแทคทินเนอร์นะครับก็จะมาใส่เลยนะครับแห้งแล้วเราก็เอาใส่เลยครับก็ใส่น็อตครับตัวนี้สำคัญมากนะครับตัวเซ็นเซอร์ Airflow ก็จะใช้ในการประมวลผลครับให้จ่ายน้ำมันครับนี่ครับแล้วก็ใส่น็อตกลับเข้าไปเลยครับผมก็
ใส่น็อตกลับเข้าไปแล้วครับก็หมุนเวลาหมุนน็อตตัวเลขอย่าเพิ่งหมุนแน่นมากนะครับให้เรามาหมุนตัวนี้ก่อนเพื่อให้การกดของตัวมันเข้าพร้อมกันครับนี่นะครับก็มาไล่หมุนนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าเพิ่งหมุนแน่นนะครับเดี๋ยวเราถ้าหมุนเราหมุนฝั่งนี้แน่นฝั่งนี้มันจะไม่สนิทมากนะครับเดี๋ยวเกิดหักเกิดอะไรได้นะครับแล้วก็มาไล่หมุนฝั่งนี้อีกทีครับแล้วก็มาย้ำตัวฝั่งนี้อีกทีครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ใส่ช็อกเก็ตครับก็นี่ครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยลองตรวจสอบโยกๆดูครับขยับดูนี่ครับก็เป็นการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ผมโดมอตโตเมชั่นเซอร์วิสก็ขอจบการทำความสะอาดตัวแมสโฟเซนเซอร์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ